คือหาพาฟิตติ้งซูซี่สุศิลาในบทแม่มะลิสวยสะพรั่งไม่เปลี่ยนสิ้นสุดการรอคอยแล้วล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตละครพีเรียดภาคต่อของบุพเพสันนิวาสของผู้จัดคนเก่งอย่างหน่องอรุโนชาโดยมีการดึงนักแสดงคนเก่าอย่างพระเอกนางเอกป๊อบธนวัฒน์และเบลล่าราณีปั้นจันทร์ประมะและปรางกัญญรัตน์และคนอื่นๆอีกมากมายพร้อมด้วยนักแสดงรุ่นลูกอีกครับข้างและที่สร้างความฮือหาไม่แพ้กับคู่พระนางตัวหลักก็คงจะหนีไม่พ้นแม่มะลิหรือเท้าทองกีบม้าที่รับบทโดยซูซี่สุศิราต้องบอกเลยค่ะว่าในภาคแรกบุพเพสันนิวาสเธอคนนี้โดดเด่นมากด้วยความสวยและความเรียบร้อยทำให้สามารถครองใจแฟนคลับไปมากเลยล่ะค่ะและล่าสุดทางด้านบอสแคสไทยทีวีก็ได้ปล่อยภาพฟิตติ้งของแม่มะลิออกมาแล้วสวยและออร่าก็ต้องบอกเลยค่ะว่าชนะเลิศสุดๆไปเลยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ